สาวไทยรวมตัวลงสนามซ้อมวันแรกหลังจากกลับถึงไทยก่อนลุยสนาม3สวัสดีครับมาพบกับช่างเย้าเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาไปชมบรรยากาศการซ้อมวันแรกของนักกีฬาทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงนักกีฬาที่ยังไม่ได้รับโอกาสในการแข่งขัน VNL ทั้ง2สนามที่ผ่านมานะครับทางด้านโค้ชนะครับก็ยังมีเวลา3วันนะครับเพื่อประเมินผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดไปแข่งขันสนามที่3ที่บังกะเรียนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนักกีฬาทั้งหมดกันเลยนะครับว่ามีใครลงมาซ้อมกันบ้างนะครับ